มาแน่นักด้วยกรมอุตุเตือนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกหลังจากนั้นอุณหภูมิลดอีกวันที่11มกราคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีห่มอกในตอนเช้าส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนนอเชา้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ,อ่าไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอันหนึ่งในช่วงวันที่12-16ม,มกราคม67บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอย่อฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงและมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตำสุด12-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2 0กมชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุดสุอด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียส,ส,สล,ยลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆบางส่วนมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด22 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 5อถึง35องศาเซลเซียสส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 1ถึง15กมชั่วโมง